กระแสต่อต้านนรมนเนี่ยในมุมนึงเนี่ยผมต้องโทษคุณวาสนาและคุณปรัชญานะนงที่เขียนเกี่ยวกับคุณนรมนบ่อยมากเพราะว่าพอเขียนเกี่ยวกับใครบ่อยมากเนี่ยคนมันเริ่มหมั่นไส้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจผมป่ะคือแบบคนมันเริ่มหมั่นไส้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยไงมาจากคุณวาสนาเนี่ยเหรอคุณวาสนาเขียนเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยไทยรัฐก็เพิ่งเขียนโอ้โหแบบไทยรัฐบอกว่าผิดตรงไหนคือนี้ประเด็นคือว่ามันมีคนซึ่งในสื่อซึ่งเขียนเพื่อชูนรมนแบบเวอร์เกินอ่ะจนคนเนี่ยหมั่นไส้นรมนในพรรคก็หมั่นไส้เยอะคือสำหรับผมเองผมไม่เห็นผลงานอะไรนะคือถ้าเขาบอกว่าเขาอยู่ในทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐมาก่อนโทษนะครับนโยบายพลังประชารัฐทางเศรษฐกิจคุณไม่ได้ทำสักเรื่องเลยนะฮะครับไม่ได้ทำสักเรื่องเลยนะครับหรือที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณอาจจะอยู่ behind บัตรคนจนซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันอัปยศมากมันคือผลงานของคสช.ที่ทำทิ้งไว้เป็นโฆษกรัฐบาลคุณชูวัฒน์จะชอบบัตรคนจนทำอะไรได้อีกเดี๋ยวทำอะไรได้อะก็เป็นโฆษกเป็นไม่ได้ดีเลยไม่ใช่แบบคนจนพูดจริงๆเราจะบอกว่าเอ้ยมีผลงานเพราะที่ฉันเคยไปนั่งบอร์ดมามีผลงานเพราะฉันเป็นศาสตราจารย์ตอนอายุเล็กโทษนะครับในฐานะเป็นนักวิชาการเองผมบอกเลยนะนักวิชาการเองส่วนใหญ่นะครับบริหารอะไรไม่ได้หรอกครับจริงๆมันมีผมเองเนี่ยก็ไม่เห็นว่าคือประเด็นคือผมไม่ได้ดูคุณวาสนาหรือคุณนงนุชอะไรมากปรัชญานงนุชมากหรอกแต่ผมไม่เห็นว่าคุณนฤมลเนี่ยอ่านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขาดอะไรอย่างไรเลยแกเป็นพูดง่ายว่าถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการแบบรูทีนธรรมดาแถลงก็แบบเจื้อยๆเรื่อยๆไม่ได้มีความแหลมคมหรือวิเคราะห์ปัญหาได้แตกฉานอะไรแล้วสไตล์เนี่ยคือพยายามที่จะเข้าไปเกาะกับผู้ที่มีอำนาจครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้เดี๋ยวเดินตามหลังคนนั้นเดี๋ยวเดินตามหลังบิ๊กป้อมเพราะฉะนั้นเขา ambitiousมากกว่าที่ต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศจริงๆภาพที่ผมจดจำมากที่สุดเนี่ยคือภาพที่ศาสตราจารย์ดร.นรมนพิญโยสินวัฒน์เนี่ยไปยืนรอไปได้ไงไปยืนรอบิ๊กป้อมเนี่ยหน้ารถฮะยืนรอบิ๊กป้อมหน้ารถแบบที่บิ๊กป้อมกำลังจะลงจากรถยนต์แต่นั่นมันก็เป็นบางช็อตหรือเปล่าโอ้มันเป็นช็อตที่คือต้อนรับเต็มที่อ่ะแล้วก็เมื่อกี้บังเอิญผมไปอ่านที่ไทยรัฐเขียนแล้วคุณนรมนเขาตอบเองว่าคนที่ชวนเข้ามาดำรงตำแหน่งมาช่วยงานตอนแรกในรัฐบาลในฝ่ายของคสช.เนี่ยคือทหารคืออุตมะไม่ใช่ผมเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนี้มาจากบิ๊กป้อมเพราะว่าคนที่ชวนเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนซึ่งบิ๊กป้อมรักมากแต่สตอรี่เพิ่งเปลี่ยนตอนนี้หรือเปล่าสตอรี่มันเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้ดูว่าไม่ได้เกิดการหักหลังแต่จริงๆมีลีเนียชหรือมีลิงก์มากับทหารมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งจะยิ่งเสียหนักขึ้นไปอีกคือผมมันค่อนข้างชัดเลยว่าทำไมคุณนรมนมีบทบาทเยอะขนาดนี้ในเวลาเนี้ยคือเหรอแต่เป็นเรื่องมีคนเดียวที่บิ๊กที่สุดทั้งหมดแต่เป็นเรื่องเส้นสายเลยใช่ไหมไม่ใช่เส้นสายเป็นความชอบไงเป็นความโปรดพอก็สมมติว่าผมจะตั้งพรรคแล้วผมจะเลือกใครมาเป็นไม่มันไม่ได้มาจากผลงานผลงานก็ด้วยแต่ก็ต้องชอบด้วยแล้วผลงานนั้นคือก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าสมมติผมจะตั้งพรรคผมก็ต้องเอาคนที่ผมชอบมานั่งไงประมาณนี้คุณชูวัฒน์โอเคแต่ว่าไม่อาจจะเก่งก็ได้นะคนละเรื่องเขาเรียกชอบพอชอบพอแต่ว่ามันไม่โปรดพอแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละฮะไม่เห็นอะไรที่มันสะท้อนว่าการอ่านสาการเศรษฐกิจได้ขาดหรือนโยบายที่ผ่านมาก็อย่ามาเคลมเลยว่าเป็นผลงานของคุณนฤมลเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยมันคือลงทะเบียนคนจนสมัยคุณทักษิณนโยบายต่างๆที่ออกมาของรัฐบาล6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนโยบายคุณทักษิณทั้งนั้นแหละเพียงแต่เอามาทำไม่เป็น